สมาชิกของพรรคเลเบร์ของอังกฤษเดินทางไปร่วมทำกิจกรรมหาเสียงเป็นการไปสนับสนุนฝั่งของคาร์เมล่าแฮร์ริสนะคะตัวแทนชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตซึ่งผู้นำของอังกฤษก็เลยออกมาชี้แจง mm. ว่าเขาไปในฐานะอาสาสมัครหลังจากทีมหาเสียงฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์ร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งรัฐบาลกลางบอกว่ามีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งค่ะ โดนัลด์ทรัมอดีตประธานาธิบดีสหรัฐตัวแทนจากพรรคเรพับลิกัลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีใช้เวทีปราศัยในรัฐนอร์ทแคโรไลนากล่าวโจมตีคา m เมร่าแฮร์ริสรองประธานาธิบดีซึ่งเป็นคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตบอกว่าเป็นคนไอควต่ำพร้อมทั้งโจมตีทิมวอล์ ผู้หูชิงรองประธานาธิบดีของแฮร์ริสบอกว่าเป็นคนที่โง่เขลาที่สุดที่ลงสมัครรับเลือกตั้งขณะที่ทีมหาเสียงของทรัมป์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งรัฐบาลกลางให้มีการสอบสวนทันทีกรณีที่พรรคเลเบอร์ของอังกฤษเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐอย่างจงแจ้งด้วยการให้ความช่วยเหลือทีมหาเสียงของแฮร์ริสกับวอลค่ะคำร้องดังกล่าวครับอ้างหลักฐานการรายงานของสื่อนะครับ เกี่ยวกับการติดต่อกันระหว่างพักเลเบอร์ของทีมงานหาเสียงของแฮร์ริสรวมไปถึงโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่พักเลเบอร์ครับที่ระบุว่ามีสมาชิกพักและอดีตสมาชิกประมาณ100คนนะครับที่จะเดินทางไปยังสหรัฐก่อนถึงวันเลือกตั้งโพสต์นี้ระบุเพิ่มเติมครับว่ามีที่ว่าง10ที่สําหรับคู้ที่ต้องการเดินทางไปยังนอตแคโรไลนาเพื่อร่วมทํากิจกรรมหาเสียงให้แฮร์ริส เดยจะมีการจัดหาที่พักให้นะครับซึ่งการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดกฎหมายเลือกตั้งสหรัฐแต่ล่าสุดโพสต์นี้ถูกลบออกไปแล้วนะครับตามกฎของคณะกรรมการการเลือกตั้งรัฐบาลกลางสหรัฐกําหนดไว้ว่าชาวต่างชาติสามารถเป็นอาสาสมัครร่วมทํากิจกรรมรณรงค์หาเสียงในสหรัฐได้ตราบใดที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนครับล่าสุดเคียรสตาเมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษออกมาเคลื่อนไหวนะคะโดยระบุว่าพักเลเบอร์มีอาสาสมัครที่มักเดินทางไปร่วมการเลือกตั้งในสหรัฐแทบทุกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ของพักไปทำกิจกรรมหาเสียงให้แฮร์ริสในฐานะอาสาสมัครและทำในเวลาว่างผู้นำอังกฤษระบุด้วยว่าไม่กังวลว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเขากับทรัมป์พร้อมทั้งระบุว่าจะร่วมงานกับใครก็ตามที่ชาวอเมริกันเลือกให้นั่งตำแหน่งประธานาธิบดีส่วนคะแนนนิยมล่าสุด หายใจรถต้นคอค่ะผลสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยรอยเตอร์สอิปซอสชีว่าแฮร์ริสมีคะแนนนิยมนำทรัมป์อยู่ที่ร้อยละ46ต่อ43โดยการสำรวจครั้งนี้ใช้เวลาจัดทำา6วันคะแนนนิยมของแฮร์ริสขยับขึ้นมาจากผลสำรวจครั้งก่อนเล็กน้อยค่ะ